สลามุอะลัยกุมอยู่กับผมเบซานะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาทำคลิป ASMR ซึ่งเป็นคลิป ASMR เกี่ยวกับโดรนนะครับเราจะมาดูการเซตอัพโดรนแบบ ASMR แล้วก็เราจะมาฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่สนใจบริการถ่ายภาพมุมสูงก็สามารถติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋าโดรนกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าโดรนนะครับผมจะเอาไมค์ไว้ใกล้ๆซิปนะครับนี้เป็นใบพัดนะครับผมเราจะมาดูในส่วนของรีโมทนะครับเวลาเราเขย่าอันนี้มันจะเป็นยังไงเสียงจอยสติ๊กก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโดรนนะครับผมไม่ติดกล้องนะเพราะว่ากล้องที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้ก็คือกล้องของโดรนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปุ่มแบตเตอรี่กันครับก็เสียงปุ่มทั่วไปนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมากางเสาวิทยุนะอันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์นะมันอยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของการเปิดรีโมทนะครับก็เปิดเสร็จสิ้นนะครับไปเปิดเครื่องต่อนะครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะเซตอัพแล้วก็ผมจะข้ามไปตอนสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันต้องใช้เวลานะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่ใบพัดนะครับเราจะมาดูว่าเสียงมอเตอร์แบบเปล่าๆมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเสียงก็ประมาณนี้นอพอดีว่าตอนนี้ก็ตอนเย็นนะครับอาจจะมีเสียงไม่ได้รับเชิญเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะใส่ใบพัดแล้วก็มาดูว่าเสียงตอนใส่ใบพัดมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงโดรนตอนที่ใส่ใบพัดนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทกันเลยนะครับผมลมค่อนข้างแรงมากเดี๋ยวฟังอีกทีนะครับอีกทีนะครับThank you.
สียงโดรนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องแบรนด์ซานด้วยนะครับแล้วก็พบกับคลิปใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ